ขอให้มีการวางแผนดำเนินการไว้อย่างน้อยเป็น3ระยะนะคะ3ระยะแรกเริ่มตรงนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่เรื่องของระยะดำเนินการทันทีในช่วงประมาณ3วันแรกเนี่ยอย่างที่ทุกๆอย่างได้ผ่านไปแล้วเราได้เผยแพร่ข้อมูลไปนะคะการเข้าไปดูแลในทุกๆครอบครัวทันทีตอนนี้เนี่ยครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทางตรงเนี่ยทั้ง37ครอบครัวได้รับการดูแลแล้วและจะมีการลงไปดูเป็นรายบุคคลทั้ง37ครอบครัวนี้ให้ครบถ้วนภายในช่วงเวลา2สัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในระยะหลังจากนี้ไปค่ะเรายังมีการดูแลต่อเนื่องซึ่งคำว่าต่อเนื่องในที่นี้เนี่ยในแง่มุมของทางจิตใจจะเริ่มมีเรื่องของแผลใจเริ่มมีความเจ็บปวดเริ่มมีความทุกข์ปรากฏมากขึ้นระยะประมาณ2สัปดาห์เป็นต้นไปค่ะสิ่งที่เคยเป็นความเศร้าโศกที่ดูวุ่นถูยุ่งเหยิงจะเริ่มกลับกลายเป็นความเศร้าโศกที่โดดเดี่ยวแล้วก็นั่นคือสภาพชีวิตจริงที่แต่ละครอบครัวจะต้องเผชิญแล้วก็ชุมชนก็จะมามีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จะมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยฉะนั้นในระยะ2สัปดาห์เป็นต้นไปนั้นเนี่ยทีม MCAT ก็จะยังคงอยู่ในพื้นที่เราจะมีศูนย์เยียวยาในชุมชนซึ่งอาจจะมีการกระจายติดตั้งในจุดที่ทำให้เกิดความช่วยเหลือได้ง่ายที่สุดแล้วก็มีกลไกของการทำงานเชิงรุกเดินไปเยี่ยมครอบครัวเยี่ยมบ้านด้วยนะคะแต่หลังจาก2สัปดาห์เป็นต้นไปนั้นเนี่ยเรายังจะต้องมีการดูแลต่อเนื่องอีกจนทั้งถึงอย่างน้อยๆ3เดือนหรือนานกว่านั้นซึ่งในระยะต่อเนื่องตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการกระจายแล้วก็ทำความเข้าใจให้พื้นที่สามารถปรับตัวแล้วก็ร่วมดูแลรวมถึงในรายที่มีปัญหาสำคัญก็อาจจะต้องมีกลไกของการส่งต่อแล้วก็เฝ้าระวังต่อเนื่องด้วยนะคะในขณะนี้นะคะต้องกลับเรียนว่ากลุ่มของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางตรงก็คือผู้ที่รับบาดเจ็บผู้รอดชีวิตญาติผู้ใกล้ชิดนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มของเยาวชนต่ำกว่า18ปีจำนวน60คนในกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่ญาติสายตรงของผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในตำบลอุทัยสวรรค์นะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ 6,500 คนแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กใน2โรงเรียนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุที่ได้รับผลกระทบจากการรับรู้ข่าวแล้วก็ความเคลื่อนไหวตรงนั้นค่อนข้างมากอยู่อีก129คนกลุ่มนี้เนี่ยเรากำลังขยายกำลังลงไปดูแลนะคะและกลุ่มสุดท้ายก็คือภาพใหญ่ทั้งหมดนะคะประชาชนในจังหวัดที่รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็อาจจะหมายถึงประชาชนทั้งประเทศที่รับผลกระทบจากการรับรู้ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราก็จะพยายามนำเอาสิ่งที่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถช่วยกันดูแลชุมชนนี้ได้แล้วก็ให้ก้าวข้ามสถานการณ์ตรงนี้ไปให้ได้นะคะ